อารมณ์ไม่เหมือนกันแล้วมาชิมานั่นเป็นมองว่าสรุปทีนี้จะมาจำเป็นยังไงอย่าเรียกบาลีสรุปลู่ไหนลู่ไหนมามาชิมมาพี่ปอนอคุณลูกจังข้ามามาชิมมาพี่ลู่แอนี่เลยอย่าเรียกปอนอมาชิมมาพี่ลู่แอนี่เลยอย่าเรียกสรุปกับบาพี่มาเลยสรุปกับจ้าล่ะมิมิรู้เอ็ดนี่สิสาวเนี่ยมาน้องมิมิรู้เอ็ดนี่สิสาวเนี่ยมาเย็ดที่ส่งหัวใจน้องหัวใจหาสูตรลู่ชิมหัวมาชิมเนาะพลูปงจามิวยัดที่ยาเลยหัวชิมพลูปงจามิวยัดที่ยาเลยสรุปลู่ไหนอ่ะนี่ไหนยินใส่ตรงเรื่องเนี่ยเลยกิจการที่เข้ามาเลยไอ้ข้าจ้าเราหัวสุราก็ยังบอกว่ามานี่สิเล็บบ้านซีซีนี่เลยน้องนี่สิเล็บบ้านซีซีนี่เลยอยากจะคุยเฉยๆน้องหัวสุบิตามาถ่ายเลยข้ามาก็ยังบอกว่ามานี่สิเล็บบ้านซีซีนี่รับเฉยๆตัวไม่ใช่ยังก็บริยาติดตามเลยป่ะน้องที่ลุงโยนี่เดี๋ยวช่วยจ้าเลยโอ้หัวเนี่ยปัจจัยบีร้อด้วยข้อมาเลยสิ่งนี้อะไรนี่เนี่ยเต็มมาเป็นเจ้ามาเลยช่วยจ้าเลยประสานชี้แจงรู้ว่าวูประสานดึงอันย้ายมาชั้นตาเจ้ามุประสานชี้ดึงอันว่าเอซีเซเว่นในนี้สูบีร้อเอียเอจางสูดตัวพ่อกูเลี้ยมาเลยนี่เนี่ยปมพ่อพี่อันนี่เลยข้ามาลุยพี่เลยสูดลุยได้ลุยได้ยังเป็นเสพยามาชี้ตัวเนี่ยสกัดลงเนี่ยด้วยเนี่ยบอกว่าลุยพี่นี่เลยสูดอ่ะกูไม่เอาไปเอาเนี่ยจ้าเพื่อเด็กเราหัวไม่ใช่เลยยังไม่ใช่ว่าวูดูพ่อมาหัวไม่ใช่เลยรู้ไหมงาว่าเอียเอจางลีไปเราไม่ใช่เลยสานเนี่ยสาสาสูดเลยสกัดลงอยู่ดีด่าเปียวเปียวนี่เลยค่ะนี่ก็อามิดาวล้วยมาเลยมาลุเลยสรอกโลกายมางวยชิมะยัดติรู้ยาเลยงวยไม่ชิเป็นแน่รอกบลูมายัดติรู้ไม่ยาไหนมุสรอกงวยดีกูบว่าเลยกูเวลามางวยชิรอมากูเยสิกดังจ้ากูมาอุปมาเปียวเนี่ยจะมาอีดีมาเก่าเองสิกุดายามะกูลุจินดังเนี่ยยาลีเลยกูลุดายามะน้องกูเท่าบ้านเนี่ยยาดูเท่าบ้านยามะจ้างวยชิมาพี่ลามะสุดเลยกูบอกว่าเย่ยัดดีหมดคู่มางูมันรู้อ่ะผู้รู้พี่ว่าเลยชาลีก็ไม่ต่างกูเบี้ยมาว่าเลยอ่ะก็เย่ยัดดีหมดคู่ลงนี่มาบอกว่าคู่ลงมางูไม่ใช่เป็นคู่ลงมายัดดีลงมีอาวุธแต่สังเกตุก็เย่เบี้ยมาเลยตัวเองกูไม่รู้พี่มีแต่แม่ยามเลยสุดเลยชาลีที่ก็ติดกูเย่ที่ว่าเลยอ่ะก็มาดูดิเนาะพี่ว่าไอเดียนุ่งเทสการีอ่ะไม่ต่างมาติดหนึ่งไม่ใช่เปล่าเนาะติดหนึ่งไม่ใช่เลยสุดเลยข้าจะรักกูเย่ไม่ใช่พี่ว่ามาพี่ว่าไอเดียสกัลลงในสกัลลงในดิอันนี้เนี่ยก้าวหน้าดิเว็บพี่บุลวัดเดก้าวหน้าดิเว็บลูกบุลวัดเดก้าวหน้าดิเว็บทวีบุลวัดเดอันนี้ยาดิอาลงเนี่ยมาเพื่อยากให้ยืดจิตเด็กคุณที่นี่จะมาสื่อเนื้อเจนเนี่ยยากให้งวยเจนเนี่ยปัตตานะบ่เนาะงวยเจนเนี่ยปัตตานะอ่ะงวยดีกูสิกูเนาะโอ้ကိုရဲ့အချိန်နဲ့အမြငွေကိုစီကိုစီစင်းလာဖို့အတွက်ဒီကိုရဲ့အရင်ဆုံးအတွေးပြောင်းရမယ်အပြောတွေပြောင်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေမရှိလဲမဖြစ်ငွေမရှိလဲရပါတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရပါတယ်ဆိုတဲ့ငွေမရှိလဲရပါတယ်ဆိုဘဝတွေပဲလက်တည်နေကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဘဝမှာစန္ဒာတွေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะကိုဘဝမှာစန္ဒာတွေပြည့်မြောက်ကိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်ငါလှူချင်တန်းနေလိုက်တာเนาะสันดาห์นี่เนาะกูหลุดได้มาရှိတယ်ငါหลุจင်တန်းညင်လိုက်တာငါပြီးပါငါထောက်ပါညင်လိုက်တာငါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါဝယ်ချင်လိုက်တာဒါတွေဟာငွေမရှိရင်းနဲ့ဘလို့မှရက်တီလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လို့ငွေကိုတကယ်ကိုယ့်အတွက်ဘဝမှာလိုအပ်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အတွေးနေတဲ့အတွေးတွေနေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအထူးသတိထားပြီးတော့ပြောဆိုပါမယ်เนาะပြောဆိုပြုမူပါမယ်ပေါ့ပြောချင်တာငွေအပေါ်မှာကိုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မကောင်းမြင်နေတဲ့၍เนาะငွေအပေါ်မှာမကောင်းမြင်နေတဲ့၍ငွေဟာကိုယ့်စီကိုစီးစင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะငွေအပေါ်မှာကိုကအကောင်းမြင်ရမယ်ငွေကိုကိုကမေတ္တာထားရမယ်ငွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးလိုမျိုးချစ်မေတ္တာထားရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဒါမှသာလေငွေကကိုယ့်စီကိုစီးစင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတွေးတွေမှားနေတာလေအများကြီးပဲရှိတယ်။ငွေရှိတော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လေလောကကြီးမှာပတ်စံနေအများကြီးရှိတော့အာစိတ်ကူနေရအောင်ပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တချို့တွေတော်တော်လဲမှားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုရှိနေပူနေရအောင်ပဲလေ။ဒါမရှိတော့လဲအေးတာပါပဲ။အဲဒီလိုမျိုးစကားလုံးမျိုးတွေအရန်ကိုမှမှားရင်းနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မရှိရင်အေးတာပါပဲမဟုတ်ဘူး။မရှိရင်ဘာမှကိုလုံးလို့မရလား။ပြောချင်တာကိုကျမ်းမာရေးရှိမယ်ကိုရဲ့မိသားစုရေးရှိမယ်ကိုရဲ့ဆောင်းနေရေးရှိမယ်ဒါကြောင့်ငွေသည်လောကကြီးမှာမရှိမဖြစ်ရည်တည်ရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီငွေအပေါ်မှာကိုကပဲသောခါမှဟိုလွဲမားတဲ့အတွေးတွေမတွေးမိပါစေနဲ့အဲလွဲမားတဲ့အပြောတွေမပြောမိပါစေနဲ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကအဓိကကြတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်เนาะကျွန်မဟိုကျွန်မတို့တွေဒီငွေချေးအပေါ်မှာကိုရဲ့အပြောဆိုအတုံးနှုံးเนี่ยအမတန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာဆိုတော့ဟိုငွေရှိလာတော့ရောငါတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ငွေအပေါ်မှာဘတ်တက်ပြကိုကမကောင်းမြင်တဲ့
บกันนี่พี่วันนี้เนี่ยสูเลยหาวตัวพี่ว่าไปยาวสิเลยปะเนาะจำรู้มาที่นี่ไต่ตรงไปจีน่าบาลีสโรลูไรลูไรมาเนาะมาชิมมาพี่ซีซั่นนี่เลยยาดีงวยพี่เด้เนาะที่งวยพอมากูว่าเออเล็กขยามยงจียามยงวยฮะกูบอกว่ามามาชิมมาพี่ยาดีนี่เลยยาดูพี่เด็ดจำรู้ซีซั่นนี่เลยยาดูพี่เด็ดจำรู้ที่งวยพอมากูว่าชิคยามยเล็กขยามยพลูปงจันเนี่ยพี่พี่งวยดีกูสิวซีเวลาเลยสรุปสิเจสุเดซิงเนี่ยต้องสวยามยที่รู้มิวที่ตัวเองก็ห้องเลยพี่ห้องเลยเลยจีอาพี่ก็มางวยเนี่ยพัฒนาการที่อะไรปุ๊บปุ๊บวิวมีเดลล่าเราตัวอย่างอะไรไหมแล้วงวยก็ยานี่อัตราเสจีเนี่ยบลูคอลเลอร์ไม่ได้ยาล้อมาเสจีเนี่ยท่ายาเมลูพิวรามพอบุนงวยดีมาชิมไม่พี่ต้องใช้ยามาพี่เด็กประจำมือลูกก็บอกว่ามามาชิมไม่พี่ลูกส่งเนี่ยเดี๋ยวมาที่ส่งอ่ะพี่เนี่ยนะงวยพี่เนี่ยงวยไม่ชิมพามาลูกลูกไม่เอาคุกคือจีมาเนาะบ่ซักกะล่ะลั่วๆลิ้นเนี่ยเปียวနေจ๋าบ่ลิเนาะแต่จ้ามุโลงวยดีหลุไดอ่อมาตะหยอกซีซินหมู่ชื่อนี่เด้อะอ่อดีซ้วยเองโกก็ยะอ๋องอยู่ท้าบ่หลุอัดป่ะเด้เนาะอะอ่ออคูเฉิงมาซะยิปูพี่รออเยจีเด้บ่าโลแลซอรอดีหลุမျိုးเฉิงมาบ่เนาะหลุไดหลุไดงายีตวาနေจ๋าเด้งวยเนี่ยปะแตบี้รองวยจีดิอิ่มบ่เปียวูวินงวยดิยัดตันနေเด้เนาะดีหลุမျိုးดิยีตวาละตันจ้าနေอ่ะเด้อะอีกาจ๋าเราจม่าอาจารย์เป้จินน่ะပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငွေအပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေးပါငွေအပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့သွားပါကျေးဇူးတင်စိတ်နဲ့သုံးဆွဲပါကိုဘဝမှာငွေအပြည့်အဝပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုစိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ကြည့်ပါနော်ပြောချင်တာကငွေမရှိလဲအေးတာပဲလို့ပြောတဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမရှိတဲ့အတိုင်းပဲရပ်တန့်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးတွေလွဲမှားတဲ့စကလုံးတွေကိုလုံးဝမပြောမိအောင်နေပါအဲ့တော့ငွေငါတို့မှာလုံလောက်တယ်ငါအတွက်လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ငါတို့မှာသုံးဆဲဖို့တဲ့ငွေကြီးတွေပြည့်စုံတယ်လို့ပြောင်းပြီးတွေးကြည့်လိုက်ရင်ရောဘလောက်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းလဲဆိုငွေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးစီးဆင်းလာနိုင်တယ်အရမျက်နှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ငွေတွေကအကြောင်းတရားတွေဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုစီးဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေရဲ့သဘောတရားတွေငွေရဲ့စွမ်းအင်တွေဘလောက်တော့မြင့်မားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အတွေး level ငွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အတွေး level ကိုမြင့်ထားမှငွေနဲ့ကိုယ်နဲ့က energy ချင်းတူညီပြီးတော့မှကိုယ်စီကိုစိတ်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေမရှိလဲပြဿနာမရှိပါဘူး။ငါတို့ဘဝမှာအေးဆေးပါဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများသည်တကယ်တကယ်တော့စားဝတ်နေရတဲ့ငွေမရှိပဲနဲ့ဘလို့မှရပ်တည်နိုင်မှုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကငွေအတွက်အသီးသန့်ပေါ့နော်။ဟိုလူတွေရဲ့ mindset ကိုဘလို့ပြောင်းရမလဲ။အပြောတွေကိုဘလို့ပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုဝင်မြှောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးများဓမ္မရှင်